สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอ๋ระดาวันค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟลายนะคะกรุงเทพกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับเกษตรกรนะคะ2ท่านค่ะที่ปลูกมันเทศค่ะแต่ว่ามันเทศของเขานะคะไม่เหมือนใครตอนปลูกเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนี้เราจะต้องเดินทางมาถ่ายทําเคสกันถึงที่นี่นะคะแต่วันนี้ค่ะจะมีสาวๆสวยๆอยู่ด้านซ้ายมือของเอ๋นะคะเป็นพิธีกรนะคะรับเชิญพิเศษค่ะเชิญมาไกลเลยค่ะมาจากโพนพิสัยนะคะแต่ว่าเธอชื่ออะไรเดี๋ยวถามพิธีกรคู่เอ๋ก่อนนะคะว่าชื่ออะไรคะพี่สวัสดีค่ะพัชยาตันอุพงค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายมาไกลค่ะมาไกลเลยนะคะวันนี้โดนเชิญมานะคะแต่ว่าแขกรับเชิญใกล้ๆตรงนี้นะคะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักค่ะนะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวพบกับน้องผู้หญิงก่อนเลยค่ะชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อวาสนาความดีค่ะวาสนาความดีวันนี้เพจเรียกชื่อเล่นว่าหนิงได้ไหมได้ค่ะได้เนาะแล้วคนข้างๆนี่ใครคะแฟนจ้ะอ๋อนึกว่าพี่ชาย ชื่ออะไรจ๊ะจรัสศรีวารีดำครับชื่อคุณจรัสศรีวารีดำชื่อเล่นชื่อน้องโตครับโอเคค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะโตที่สระแก้วครับที่สระแก้วอยู่ตำบลอะไรจ๊ะเขา30ครับเขา30อำเภอเขาชะกันครับจังหวัดสระแก้วครับนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้เลยนะคะว่าวันนี้เราพามาชมปันแปลงมันเทศนะคะทำไมเขาทั้ง3คนถึงกอดผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไรท์ไว้อย่างแน่นหนานะคะเดี๋ยวต้องถามน้องหนิงก่อนเพราะว่าเมื่อกี้น้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพันมันว่าตอนเอามามันเป็นยังไงบ้างนะคะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงมันเน่าอ่ะเอามาดองไว้เป็นอาทิตย์แล้วก็ใบมันไม่มีมันยอดมันก็เน่าก็เสียบคิดว่าจะมันจะไม่เป็นด้วยซ้ำนะคิดว่ามันจะตายพอมาฉีดตัวนี้ขึ้นมันก็ใบแตกคือว่าใหม่หนูเนี่ยเอาพันมาจากศรีสะเกษเลยแล้วก็ไม่ปลูกทันทีเอามาดองเอามาดองไว้ดองไว้ก็มัวเกี่ยวข้าวอยู่จนยอดเน่าจนเหลือตะก้านก็เอามาปาดซึ่งตอนแรกคิดว่าไม่ได้หรอกจะตายแล้วจะตายแล้วนะคะแล้วพอดีว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่เอ๋มากับพี่นุ่มก็เลยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไรท์ในการฉีดทีนี้พี่เอ๋ถามนิดนึงหนูฉีดไปวันที่เท่าไหร่คะเมื่อวันที่ฉีด31พฤษภาค่ะ31พฤษภาแล้ววันนี้ที่พี่มาถ่ายทําวันนี้วันที่5มิถุนาเพราะฉะนั้นจะมีอายุประมาณ 6-7 วันในการฉีดเนาะใครเป็นคนฉีดคะแฟนค่ะอ๋อพี่ชายคนนี้เป็นคนฉีดนะคะโตคะแปลงนี้กี่ไร่คะโตประมาณ4ไร่ครับ4ไร่โตใช้ไปกี่เป้คะโอ้เจ็ดเป้ครับเจ็ดเป้สี่ไร่เจ็ดเป้นะคะแล้วในหนึ่งเป้เนี่ยใส่อะไรของนุชฟอร์ไรท์บ้างก็ใส่เครากับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งแล้วก็คุกปุ๋ยครับแล้วใครเป็นคนใส่ให้ใครเป็นคนผสมหนิงเหรอหนิงหนิงใส่อย่างละกี่ซีซีจ๊ะอย่างละ5ซีซีค่ะอย่างละ5ซีซีแล้วก็คุกปุ๋ยล่ะ2ช้อนค่ะ2ช้อนใส่ไปเลยเย็นนั้นฉีดเลยเย็นนั้นฉีดเลยพอฉีดไปปุ๊บใครวิ่งมาดูแปลงหนูวิ่งมาดูหลังจากนั้นกี่วันก็มาดูตอนเช้าตอนเช้าสิ่งที่เปลี่ยนไปตอนเช้าเลยแค่คืนเดียวอะไรเปลี่ยนก็เห็นใบมันแตกออกมาเลยค่ะยอดมันกําลังโผล่ขึ้นเลยอ่ะเล็กๆขึ้นมาเลยใช่ค่ะแค่คืนเดียวค่ะโอ้โหมันโดนเข้าไปคืนเดียวมันโผล่ขึ้นมาเลยก็ใช่แล้วไงก่อนฉีดมันมีแค่2ใบอ่ะค่ะก่อนฉีดมันมีแค่2ใบค่ะแล้วมันเหลืองๆด้วยแล้วมันเหลืองๆมาดูขี้เหร่มันดูอ่อนแอใช่ป่ะโตเห็นอย่างนั้นแม้ตอนมาฉีดอ่ะครับเห็นมาอย่างนั้นนะโอเคพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วพอวิ่งมาดูตอนเช้ามันเริ่มพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมขึ้นมาความรู้สึกนี่มันแตกมันปี่ออกมาเลยอ่ะความรู้สึกเป็นไงอ๋อจะรอดแล้วจะรอดแล้วแล้วโตมาดูด้วยกันปะก็มาครับแล้วโตรู้สึกไงก็ดีขึ้นนะครับเห็นมันยืดออกแล้วหลังจากนั้นสัก2-3วันอะไรต่างไปอีกหนิงวันแรกมันปิ่มปิ่มละโอ้มันออกมาเลยทีนี้มันโดนยาวขึ้นใช่ค่ะมันไวมากมันไวจนหนูรู้สึกค่ะตกใจนะไปมันก็เยอะขึ้นนะพี่มันเยอะขึ้นจนวันนี้พี่เห็นนะพี่ก็ตกใจเหมือนหนูแหละเพราะวันนั้นที่พี่มามันขี้เหร่มากอ่ะมันไม่มีกิ่งก้านเลยวันนั้นอ่ะอันนี้ดูดิมันแตกกิ่งก้านมาก็ต้นหนึ่งสามสี่ก้านก่อนฉีดมันมีแค่สองใบพี่ก็ได้ยินเอ๋พูดว่าของลูกค้าเนี่ยมันเป็นแค่สองใบด้วยวันนี้ก็ชวนพี่มาดูพี่ก็มาเจอแล้วมันไม่ใช่สองใบเหมือนเอ๋พูด10กว่าใบดูก็ได้สิบกว่าใบจริงๆปลูกค่ะแต่ว่ามันไม่ได้งามขนาดนี้ใช่ก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปแต่กลับไปนี่จะบอกแล้วว่าให้ใช้อย่างนี้ทุกคนไม่งั้นจะไม่ได้งามอย่างนี้มันก็จะมี2ใบใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ปลูกได้แค่2อาทิตย์มันก็
หนูก็ว่ามันงามใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าจากครั้งแรกที่เราไม่ได้เจอกันหนูปลูกไปอาทิตย์นึงแล้วใช่อาทิตย์นึงเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอฉีดของนูตฟลายไปปุ๊บเนี่ยแค่คืนเดียวมันเช้ามามาดูมันปิ่มๆเล็กๆใช่ปิ่มมันจะแตกตาแล้วจ้ะทีนี้มันโตทุกวันทุกวันเลยใช่ป่ะมันแตกตาทุกวันที่เราเข้ามาดูมันก็ยาวขึ้น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 ดูมันจะคลุมดินแล้วอ่ะจ้ะเนาะแล้วโตล่ะรู้สึกยังไงพี่เอ๋ถามนิดนึงวันนี้พอมาดูแปลงแล้วเห็นแปลงเราเป็นไงโตรู้สึกไงเอาความรู้สึกจริงๆปลื้มใจครับปลื้มใจของเรารอดแล้วครับรอดแล้วเนาะแล้วอย่างเงี้ยพี่เอ๋แนะนํานะเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยครบ7วันให้ฉีดนะคะให้ฉีดพ่นไปทุกๆ7วันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ทําแปลงมันเทศนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเก็บกิ่งพันจนเน่านะคะเอาก้านไม่มีใบมาเสียบนะคะไม่โตเลยเนี่ยพอใช้นูตฟอร์ไลของเราฉีดแค่ครั้งเดียว7เป้ค่ะ7เป้ค่ะอย่างละ5 cc ค่ะได้ใส่ปุ๋ยหรือยังคะเนี่ยยังค่ะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยยังนี้ยังไม่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวค่ะเลยโอ้ยจริงเหรอคะค่ะไม่ได้รองพื้นรองอะไรเลยค่ะไม่ได้รองพื้นด้วยค่ะอย่างเดียวนี่แหละครั้งเดียวด้วยนี่ขนาดจะไม่ได้รองพื้นอะไรเลยนะใช่ใบเยอะมากและยอดใหญ่มากลำต้นนี่ใหญ่มากๆพี่ยาเดินดูแล้วใช่ดูแล้วแล้วก็แค่อาทิตย์เดียวที่ฉีดของเรานะคะเนี่ยงามมากๆครั้งเดียวเพิ่งฉีดครั้งเดียวแล้วถ้าวันนี้เกิดมีท่านผู้ชมนะเกิดเห็นแปลงเนี้ยแล้วเขาแบบอยากถามน้องหนิงอ่ะโทรมาถามว่าหนิงหนิงใช้จริงเปล่านูตฟอร์ไลท์ฉีดครั้งเดียวจริงเปล่าพี่เอ๋ขอเบอร์ได้ไหมได้ค่ะเผื่อท่านผู้ชมอยากติดต่อหนิงอ่ะได้ค่ะขอเบอร์หนิงนิดนึงเบอร์เลยจ้ะ0844292893ค่ะช้าๆอีกครั้งสิคะ0844292893โอเคค่ะสามีภรรยาใช้เบอร์เดียวกันไหมคะคนละเบอร์ค่ะโอเคน้องโตคะเผื่อมีสาวๆไม่อยากคุยกับน้องหนิงอ่ะอยากโทรมาถามโตครับโตฉีดจริงไหมเจ็ดเป้จริงเปล่างี้มีแฟนยังจ๊ะเบอร์อะไรจ๊ะหนิงบอกให้หนิงเป็นคนบอกเบอร์ตัวเองไม่ได้อ่ะเบอร์พี่โตเบอร์อะไรจ๊ะ0810732981ค่ะนี่ก็เป็นเบอร์ของคุณหนิงและคุณโตนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะอยากโทรมาสอบถามว่าน้องเขาใช้จริงเปล่าฉีดครั้งเดียวจริงไหมไม่ใส่ปุ๋ยจริงหรือเปล่านะคะโทรมาถามน้องได้นะแล้วถ้าวันนี้พี่ให้เราสองคนน่ะช่วยเชิญท่านผู้ชมอ่ะว่าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเราจะพูดยังไงจากความรู้สึกที่เราเป็นเกษตรนะเพราะพี่เอ๋ไม่ใช่เกษตรพี่เอ๋ไม่รู้หรอกว่าวันนี้คนที่ปลูกมันเทศเขารู้สึกยังไงแต่ถ้าวันนี้หนูเจอสินค้าแบบนี้แล้วมันทำให้ความต่างเกิดขึ้นแบบนี้หนิงจะชวนเขายังไงลองพูดสิค่ะก็สินค้านูตฟอร์ไลท์ดีจริงๆค่ะใช้ครั้งเดียวเห็นผลก็หันมาใช้กันนะคะที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าปลอดสารพิษค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะตัวเองค่ะนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากจะโทรมาสอบถามน้องหนิงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าโทรมาสอบถามราคานะคะสามารถโทรหาเอได้ค่ะเบอร์ของเอนะคะ095ค่ะ929-5899เดี๋ยวขอเบอร์แขกรับเชิญให้นะคะว่าพิธีกรรับเชิญเนี่ยชื่ออะไรนะคะเบอร์โทรอะไรค่ะเชิญค่ะพี่ยา089ค่ะ0747345ค่ะน้องเอโอเคค่ะได้เบอร์ของเราทั้ง4คนแล้วนะคะท่านผู้ชมเลือกเอาเลยค่ะว่าอยากจะสอบถามใครนะคะแล้ววันนี้เรา4คนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนิงขอบคุณค่ะน้องโตสวัสดีค่ะพี่ยาขอบคุณค่ะ